ครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราได้ฝึกทำแอนิเมชันแบบเชฟทวีกันไปนะครับโดยการเปลี่ยนรูปร่างนะครับจากวงกลมไปเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกลับมาเป็นวงกลมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับคือผมจะจำลองสถานการณ์ให้เปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับอย่างเช่นวงกลมไปเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนนะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นรูปดาวนะครับสีหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นรูปวงกลมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการทำดูครับสร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับจุดแรกเลยครับสร้างรูปวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับวงกลมสีแดงนะครับจัดตำแหน่งให้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เครื่องมือแอร์ไลน์นะครับเราก็เริ่มใส่แอนิเมชันแบบเชฟทวีนให้เลยครับแล้วก็เลือกวัตถุนะครับ Insert เชฟทวีนนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าการเปลี่ยนในช่วงแรกนะครับใช้เวลา1วินาทีนะครับแล้วก็คลิกเลือกเฟรมที่25นะครับ Insert Keyframe นะครับกดปุ่ม F6 นะครับแล้วผมก็ลบรูปวงกลมนี้ทิ้งไปแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมาแทนครับแล้วก็สี่เหลี่ยมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับมารูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแทนจัดตำแหน่งให้ชิดด้านบนนะครับนี่คือจากวงกลมนะครับเปลี่ยนไปเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับคราวนี้จากสี่เหลี่ยมสีเขียวเราจะเปลี่ยนไปเป็นสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วกันนะครับผมก็มาคลิกเลือกเฟรมที่50กด F6 เข้าไปลบรูปสี่เหลี่ยมตรงเฟรมที่50นะครับทิ้งแล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแทนในที่นี้ผมเลือกใช้เครื่องมือ Polystar เลยครับแล้วก็คลิก Option นะครับเลือกเป็นใส่จำนวนด้านเป็น3นะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับสามเหลี่ยมก็จัดตำแหน่งเลยครับให้อยู่ทางด้านขวามือตรงกลางนะครับนี่ก็เปลี่ยนจากกลมไปเป็นสี่เหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมไปเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จากสามเหลี่ยมนะครับจะมาเป็นรูปดาวที่ตรงนี้นะครับผมก็เลือกเฟรมที่75นะแล้วกด F6 Insert Keyframe นะครับลบรูปสามเหลี่ยมตรงเฟรมที่75ทิ้งไปนะครับแล้วก็ใช้ Polystar Tool นะครับเปลี่ยนจาก Polygon เป็น Star นะครับดาวก็5แฉกใส่จำนวน5ด้านโอเคไปครับแล้วก็เปลี่ยนสีสีเหลืองนะครับเป็นรูปดาวจัดตำแหน่งให้อยู่ด้านล่างนะครับมันตรงกลางนะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับไปเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวสี่เหลี่ยมสีเขียวเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมสีน้ำเงินสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นรูปดาวนะครับและอันสุดท้ายครับจากรูปดาวก็เปลี่ยนกลับไปเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งก็คือรูปวงกลมในเฟรมที่1นั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการ copy เฟรมที่1ไปวางเลยนะครับก็คลิกขวาเฟรมที่1เลือก copy frame นะครับแล้วก็มาวางไว้ที่เฟรมที่100นะครับคลิกขวาที่เฟรมที่100แล้วก็วางก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นรูปวงกลมนะครับลองเพลย์ดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองเทสมูฟวี่ดูครับครับนี่ก็คือตัวอย่างที่2ของเชฟทวีนนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับ